ิดในวันเสาร์ประจำวันจันทร์ที่4กุมภาพันธ์นะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะเรื่องของการงานสิ่งที่ทำค่อนข้างที่จะเด่นนะคะมีคนให้การสนับสนุนค่อนข้างดีนะคะการเรียนการศึกษาต่างๆนะคะก็จะประสบความสำเร็จดีขอให้คุณมีความตั้งใจดังนั้นผู้ที่เกิดวันเสาร์ถ้าคิดว่าทุกอย่างมันง่ายมันก็ง่ายแต่ถ้าคิดว่ามันยากหรือเรากังวลหรือกลัวไปเองมันก็จะสร้างความกังวลและความเครียดให้กับตัวคุณด้านการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์เงินไหลลื่นคล่องตัวดีค่ะมีเงินนะคะแบบลับๆนะคะมาให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นได้ตามเก็บนะคะรวมถึงนะคะใครที่ขาดเงินอยู่จะมีโอกาสนะคะที่จะมีโชคนะคะทำให้คุณนั้นมีเงินเป็นกอบเป็นกำด้านความรักนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์ไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะแต่เพียงแต่คนรักเนี่ยอาจจะงองแงนะคะสืบเนื่องจากเราอาจจะมีเวลาไม่พอนะคะทำให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยนะคะจะถูกแฟนงองแงเป็นพิเศษนั่นเองค่ะ